วัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ช่อง T เล็ก Channel นะครับวันนี้น้องตีเล็กไปโรงเรียนนะครับไม่ได้มาพูดคุยด้วยนะครับก็อยากจะมาขอบคุณนะครับ FC นะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับวันนี้ก็ครบ 6,000 ซับแล้วนะครับทางช่องเรานะครับแม่ขวัญ นะครับพ่อโจแล้วก็น้องตีเล็กนะครับก็ใช้โทรศัพท์ที่สำหรับทำคลิปนะครับถ่ายทำคลิปต่างๆนะครับจะให้ดูนะครับเครื่องที่เราใช้ถ่ายคลิปนะคือเครื่องนี้นะครับดูสภาพนะครับจอก็แตกนะครับเคสฝีมือน้องจันผานะครับน้องจันผาแทะเล็มนะเคสดูนะครับดูสภาพก็ใช้เวลามานานแล้วครับตัวนี้ใช้นานแล้วเนาะก็สมควรแก่เวลาแม่ขวัญก็เลยไปถอย Vivo นะครับ S1 ตอนนี้แม่ขวัญจะมารีวิว Vivo S1 ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะตัวนี้แม่ขวัญศึกษามาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ใช้ Vivo มาตลอดค่ะตั้งแต่ V3 Max แล้วก็มาเมื่อวานมาเจอ S1 ก็เลยว่าจะซื้อ S1 เอาไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคือของเขาดีอยู่อย่างตรงที่เขามีโหมดบิวตี้ขวัญชอบโหมดบิวตี้เอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากในตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็ทำแบบภาพมีกล้องคือกล้องของเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมี3ตัวเนาะมี3กล้องในตัวเดียวใช่ไหมข้างหลังเนี่ยรุ่นนี้นะคะอุปกรณ์ของแถมก็จะมีประมาณนี้นี่เราก็ดูคู่มือดีกว่าคู่มือปกติก็ไม่ค่อยดีนี่นะคะกล้องเขาก็จะมีอยู่3ตัวด้านหลังนะคะของ Vivo มีเลนส์วายมีเลนส์เอาง่ายๆว่าโหมดทุกโหมดก็คือแบบถ่ายดีอะปรับแสงได้ดีทุกอย่างเลยนะคะของตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญโหมดบิวตี้ของเขาเด็ดดวงมากแล้วก็ของแถมก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยไปศึกษากันเองนะครับศึกษากันเองดีกว่านะตอนนี้แม่ขวัญจะให้ดูของแถมดีกว่าของแถมมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันส่วนเบสิกพื้นฐานนี่ก็คือเป็นพวกสายชาร์จนี่มีอยู่แล้ว Small Talk เนาะโอเคอันนั้นมี3กล่องนั่นนะครับมี3กล่องแต่ไม่ได้โอ้อะไรครับนี่คืออะไรอ่ะกระปุกน้ำด้วยครับเนี่ยใช่ไหมครับน่าจะเป็นกระบอกน้ำกระบอกน้ำจริงๆด้วยครับเขาแถมแล้วมีสายอ๋อหูฟังหูฟังน่าจะเป็นหูฟังสมาร์ทท็อกหูฟังบลูทูธหรือเปล่าครับบลูทูธเขาบอกว่าบลูทูธอ๋อพูดผิดไปนะครับเมื่อกี้ขออภัยหูฟังบลูทูธไม่เคยใช้นะคะยังไม่เคยใช้บูทูธแกไม่ได้อ่ะแข็งนี่ดูกระบอกน้ำก่อนแพ็คมาดีมากดูกระบอกน้ำครับส่วนใหญ่ฟังก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ รื่องที่แล้วยังไม่ได้ใช้ตัว V3 Max ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้เลยใช่มาออกมาใช้แต่เฉพาะหูฟังเรียบร้อยนะครับนี่คือหูฟังบลูทูธมันจะมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จฟังนี้ใช่ไหมใช่ครับจบไปแล้ว2รายการมีกระบอกน้ำหูฟังบลูทูธนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปเดี๋ยวจะถอดยากกล่องสุดท้ายคืออะไรครับอ๋อเป็นพวงกุญแจครับวันนี้อันนี้เป็นห่วงที่ว่าติดหลังเคสนะครับไว้วางเดี๋ยวเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้นี่มีหูฟังก็นี่ก็จุดของตัวที่แล้วก็ยังมีนะที่ตัวที่เป็นพัดลมของแถมเยอะนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่แต่อันนี้ได้ใช้แน่นอนเพราะขวัญชอบดูคลิปอ๋อตัวนี้เป็นตัวสายสำหรับ USB สำหรับชาร์จไม่มีในเครื่องเลยแล้วค่ะอันนั้นเอาไว้สำหรับนี้สายสำรองใช่ที่เขาบอกว่าสายเป็นสายสำรองนะครับสายสำรองแต่ในนี้มีแล้วอันนั้นขวัญจะเก็บไว้โอเคก็สรุปก็มีของแถม3กล่องนี่เป็นของ2กล่องนะเพราะว่ากล่องนั้นไม่ต้องมีอยู่แล้วเนาะพื้นฐานก็มีสายชาร์จหูฟังพื้นฐานอยู่แล้วแต่นี่เป็นของแถมก็จะมีกระบอกน้ำหูฟังบลูทูธพวงกุญแจสายชาร์จสำรองนะแล้วก็ตัวห่วงสำหรับติดหลังเคสตั้งนะครับตั้งโทรศัพท์โอเคนะครับก็ลองดูความคมชัดนะครับของ Vivo S1 นะลองมารีวิวให้ดูเล่นๆนะครับส่วนตัวนี้เราเป็นเดี๋ยวขอเล่นให้เก่งก่อนโหมดอะไรอยู่ตรงไหนยังไม่รู้คือตัวเก่าเราใช้มานานแล้วเนาะมันสมควรแก่เวลาพี่ก็อวดเขาสิว่าจันผาทำให้ค่ะให้ดูแล้วก็คือ อันนี้เป็นผลงานของน้องจันผาเนาะทำดูสภาพพับกัดปากแข็งมากกัดจนเละนะครับเป็นนกที่ปากแข็งส่วนแตกนี่คือแตกเองนะครับแต่นี้เป็นใส่กระเป๋าแล้วมันแตกคือใช้เครื่องนี้ครับถ่ายทำคลิปต่างๆนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหลายปีแล้วก็สมควรแก่เวลานะครับช่วงนี้ก็วันนี้ครบ 6,000 ซับนะครับแม่ขวัญก็เลยไปจัด Vivo S1 มานะครับเพื่อจะได้มีคลิปที่สวยงามชัดนะครับก็นะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาชมคลิปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับเข้าไปเยี่ยมทุกช่องนะครับจะช้าจะเร็วเท่านั้นนะคะอาจจะมีบางวันช้าบ้างนะครับเพราะอาจจะติดภารกิจนะครับก็อยากให้ FC ทุกท่านไม่ต้องน้อยใจนะครับช่วงนี้วันนี้ก็มีเหตุทำเหตุนะครับของมาดามจินะครับที่ฝากมาลงนะฮะก็ช่วงนี้ฝนตกนะคลิปเก็บเห็ดก็เป็นกระแสค่อนข้างมากนะครับโอเคนะครับก็จบเป็นสำหรับการรีวิวนะครับ Vivo S1 นะครับเป็นที่เรียบร้อยก็เข้ามาชมกันแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับทุกท่านที่ส่งกำลังใจและเป็นแรงใจให้กันมาตลอดมานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ผมจะกลับไปทุกช่องนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับจะติดภารกิจช้าบ้างนะครับแต่ไปแน่นอนครับไปเยี่ยมช่องทุกท่านนะครับทุก FC ทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ